หนุ่มคนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าปวดหัวหนักมากจริงคุณผู้ชมขาเขาเนี่ยถูกรางวัลที่1รวยเละเลยค่ะถูกรางวัลอยู่ที่115ล้านดีใจได้ไม่กี่วันคุณผู้ชมขากลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนไปเลยค่ะจากกรณีที่มีเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะรายงานว่าชายชาวอินเดียรายหนึ่งเขาชื่อว่าเคอนุปวัย32ปีค่ะเขาเนี่ยปกติแล้วนะคะเดิมทีเป็นคนขับรถสำล้อที่ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาได้กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนหลังจากที่เขาเองเนี่ยค่ะผู้ชมถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัลกว่า250ล้านรูปีหรือว่าราวๆอยู่ที่116ล้านบาทนะคะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเป็นทุกขลาภผู้ชมคะเพราะมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างหนักค่ะดีใจไม่กี่วันนะผู้ชมปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกค่ะพร้อมกับบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะเขาเนี่ยอยากจะถูกแค่รางวัลที่3ก็พอแล้วมีอยากถูกรางวัลที่1ไม่ไหวแล้วตามรายงานนะคะมีการระบุว่าเงินรางวัลดังกล่าวเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากเลยเพราะเขาต้องพบกับความวุ่นวายไม่เป็นแต่ละวันที่เกินจะทนไหวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาเองต้องมีการเจอกับผู้คนจำนวนมากแวะเวียนมาแสดงความยินดีไม่ขาดสายจริงๆค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยเหมือนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเขาเป็นจำนวนมากด้วยจนถึงขั้นหนักที่สุดก็คือปักหลักอยู่ที่บ้านของเขาเลยค่ะทำให้เขารู้สึกว่าทุกข์ใจแล้วก็ปวดใจอย่างหนักนะคะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะคะราวกับตกนรกทั้งเป็นเลยจนถึงขั้นเอ่ยปากนะคะบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากกว่าดีใจซะอีกที่ตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่1แล้วชีวิตต้องมานั่งเจอกับอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอยากถูกแค่รางวัลที่3ก็พอคงจะดีกว่านี้อย่างไรก็ตามค่ะรายงานมีการเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยต้องมีการหนีไปอยู่บ้านญาติสักพักนึงค่ะเพื่อที่จะต้องการหนีความสนใจของผู้คนแล้วก็สื่อมวลชนไปจำนวนมากเองผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะมีเงินนับเป็นน้องมีทองก็นับเป็นพี่นะคะตอนลำบากเนี่ยแทบไม่รู้จักกันเลยพอมีเงินขึ้นมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่ชาวอินเดียนะคะคนไทยก็เหมือนกันอ่ะคนนั้นก็ญาติเราคนนี้ก็ญาตินี่ไงเราเป็นญาติคนนี้ก็ญาติญาติเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหถูกหวยเท่านั้นแหละญาติมาเต็มเลยเป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เหนื่อยแทนเขาเหมือนกันนะคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม